ตอนนี้ฉันเดินไปทักทายเธอดีกว่าสวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้ามานั่งทำอะไรที่นี่คะฉันถามเธอไปก็ขอทานนะสิถามอะไรแปลกๆขอทานขอทานก็หมายถึงนั่งรอให้คนอื่นเอาเงินมาให้ใช่ไหมคะคำถามของฉันอาจจะเป็นคำถามโง่ๆสำหรับคนอื่นแต่สำหรับฉันข้างนอกบ้านทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่สำหรับฉันก็ใช่นะสิทำไมถามอะไรแปลกๆแล้วมีเงินให้ฉันไหมคุณป้าถามฉันไม่เคยใช้เงินเลยค่ะวันนี้ฉันออกบ้านเป็นวันแรกฉันไม่รู้อะไรเลยค่ะนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมอย่ามาโกหกกันเลยคุณป้าพูดฉันพูดจริงนะคะฉันไม่เคยออกบ้านไปไหนเลยจากนั้นฉันก็เล่าเรื่องของฉันทั้งหมดให้ป้าขอทานฟังเธอตกใจหลังจากที่ฉันพูดจบในโลกนี้มีพ่อแม่อย่างนี้ด้วยเหรอคุณป้าขอทานพูดออกบ้านมาคนเดียวอย่างนี้แล้วจะไปไหนคุณป้าขอทานถามฉันไม่รู้ค่ะฉันเดินไปเรื่อยๆและมองหาคนช่วยอยู่นะคะฉันตอบไปแบบนี้งั้นหนูมาอยู่กับป้าก่อนแต่หนูต้องหางานทำนะได้ค่ะป้าแต่หนูจะทำงานอะไรล่ะคะหนูไม่เคยเรียนหนังสือเลยฉันถามป้างานมีให้ทำเยอะแยะคนไม่เคยเรียนหนังสือก็หางานทำได้แล้วมีงานอะไรบ้างล่ะคะที่คนไม่ได้เรียนหนังสือทำได้มีสิงานทำความสะอาดไงแต่ป้าแก่แล้วทำงานไม่ได้ไม่มีใครเอาและป้าก็มีแขนข้างเดียวเพราะหลายปีก่อนป้าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วล้มแขนป้าหักไปหนึ่งข้างป้าก็เลยทำงานไม่ได้จึงต้องมานั่งขอทานอยู่อย่างนี้และป้าก็ไม่มีลูกด้วยแล้วก็ไม่มีใครดูแลฉันรู้สึกสงสารป้ามากฉันคิดว่าฉันควรจะต้องดูแลป้าขอทานคนนี้คนที่แนะนำให้ฉันไปทำงานและฉันก็ได้อยู่กับคุณป้าบ้านของคุณป้าเป็นบ้านหลังเล็กไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรเลยมีแต่หมอนเสื่อสำหรับปูพื้นและผ้าห่มแต่ยังโชคดีนะคะที่มีห้องน้ำสาธารณะใกล้บ้านค่ะวันต่อมาฉันออกไปหางานทำฉันโชคดีมากฉันได้งานทำความสะอาดที่ร้านอาหารใกล้บ้านป้าขอทานที่ฉันอาศัยอยู่ด้วยฉันทำงานได้เป็นอย่างดีเพราะฉันเคยทำความสะอาดบ้านมาตั้งแต่เด็กแล้วฉันจึงทำงานได้สบายๆฉันรู้สึกชีวิตของฉันมีความสุขมากๆฉันชอบที่มีชีวิตแบบนี้ไม่มีพ่อแม่มาดุฉันไม่มีความรู้สึกเศร้าไม่มีเวลาร้องไห้และฉันก็ได้นอนหลับดีถึงแม้ว่าจะไม่มีเตียงนอนแต่ฉันก็มีความสุขมากฉันไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนถึงตอนสิ้นเดือนฉันก็ได้เงินเดือน 8,000 บาทว้าวนี่มันเยอะมากสำหรับฉันเลยนะคะฉันรู้สึกว่าชีวิตของฉันอิสระมากและฉันก็ได้ดูแลคุณป้าขอทานและเธอก็มีความสุขมากค่ะ